ตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ BYD นะครับที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเรามาบุกอาณาจักรของ BYD โอ้โหใหญ่เวอร์วังอลังการมากปีนี้ครับ BYD ครบรอบ28ปีตั้งแต่ก่อตั้งในปี1995นะครับมาดูว่ารถยนต์รุ่นล่าสุดที่ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างผมพาไปชมกันครับจากประเทศจีนครับณตอนนี้เราอยู่ที่ BYD สำนักงานใหญ่เดินเข้ามาในตึกนี้นะฮะขนาดใหญ่จอดอยู่นี่โชว์เลยฮะนี่คือยังวัง U8 นะครับคันนี้ครั้งแรกที่ผมได้เห็นเขาจอดอยู่ที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เมื่อเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดและสัมผัสขนาดนี้นะครับอันนี้ใกล้ๆเลยตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักแบรนด์ที่ชื่อว่ายังหวังต้องบอกว่าเขาคือแบรนด์พรีเมียมของ BYD BYD ที่เรารู้จักกัน Atto 3 BYD Seal ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยยอดขายถล่มทลาย BYD Dolphin อีกอันนึงแต่ถ้าเป็นยังหวังเนี่ยก็จะอยู่ในเครือของเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับยังหวังตอนนี้มีการเปิดตัวออกมา2รุ่นคือ U8 แล้วก็ U9 U8 เป็น SUV แบบนี้แหละเป็นพรีเมียม SUVข้างในหรูหรามาเห่ามากนะครับเทคโนโลยีอัดเต็มเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วน U9 นะครับเป็นรถสปอร์ตนะฮะโอ้โหอารมณ์ตัวนั้นก็แบบเด็ดๆเหมือนกันนะฮะช่วงล่างมาพร้อมระบบที่สามารถเต้นได้อะถ้าใครเป็นพวกสายออฟโรดนี่เลยตัวนี้ครับผมบอกให้เทคโนโลยีเข้ามาอัดแน่นเต็มมากๆเดี๋ยวผมขึ้นดิเมนชันไว้ให้นะความยาวระดับประมาณ5เมตรเลยนะครับ 5.3 เมตรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ไลด้านะฮะข้างบนนะฮะดูนะคือเลด้าเพื่อที่จะเอามาช่วยในเรื่องของการขับขี่อะไรต่างๆแต่มาดูเรื่องของพละกำลังก่อนคันนี้ครับแน่นอนรถยนต์ต้องมี4ล้อแต่ความพิเศษของเขามาพร้อมมอเตอร์4มอเตอร์นะในแต่ละล้อนะฮะ 1,100 แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100คันใหญ่ๆเท่านี้ให้ถ่ายเท่าไหร่3วิเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนะฮะนี่คือเรื่องของไฟหน้าไฟหน้าที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันเป็นดอทเมทริกนะเป็น LED ที่เป็นแบบเม็ดๆๆๆๆอ่ะแล้วก็พวกนี้เป็นลายไดมอนด์แล้วก็เล่นลวดลายต่างๆนะครับอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีให้นะครับกล้องรอบคันมีให้ไฟอ่ะให้ดูประมาณนี้แล้วกันเรื่องของล้อเองเนี่ยที่เขาให้มานะครับล้อขนาด22นิ้วครับยาง Continental นะครับหน้ายางนี่ความกว้าง275 50นะครับความหนาแล้วก็รัศมี R22 เรื่องของเทคโนโลยีของล้อที่ผมบอกให้แล้วว่ามาพร้อม1มอเตอร์ข้างในทำให้มี4มอเตอร์ในคันนี้และที่สำคัญครับ1เทคโนโลยีที่ทำให้คันนี้โดดเด่นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นคันนี้ครับถ้าสมมติอยากจะเลี้ยวนะเขาแบบมีเวอร์ชันแบบเลี้ยว360องศารถจอดอยู่กับที่แล้วก็หมุนแบบนี้คือ1ความสามารถของเขาอันดับที่2ต่อมาสมมุติว่าขับไปยางแตกครับปึ้งทํายังไงเขาบาลานซ์น้ําหนักครับบาลานซ์ของรถล้ออื่นๆอ่ะให้สามารถวิ่งไปต่อได้และอีกอย่างคือมาพร้อมมาตรฐานกันน้ําด้วยนะนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถลอยน้ําได้นะครับดูดิไซส์ดูผมตัวนี้เท่านี้นะฮะข้างในหรูหรามากดีไซน์แล้วก็เล่นแบบค่อนข้างที่จะหรูหรามาดูด้านหลังกันทีนึงสวยๆด้านหลังอย่างที่บอกครับเป็นสไตล์ SUV แบบตัดเนาะมีกล้องทางนี้นะครับเหมือนตรงนี้ก็จะมีด้วยมีเยอะแยะมากมายนะฮะที่ปงที่เปิดนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบเม็ดเรียงรายแบบไดมอนด์สวยงามมากๆเลยนะครับอยากจะให้ดูว่าคันนี้มันเป็นเหมือนการรวมเทคโนโลยีที่ BYD พยายามทำให้เห็นว่าเขาคือผู้นำในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าน่าสนใจเลยทีเดียวแบบอยากขับเลยแต่ก็ค่อยไปว่ากันนะฮะว่าจะมีโอกาสขับไหมส่วนคันจริงเข้าไทยหรือเปล่าไม่มีใครรู้ต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าพาให้ชมคันจริงนะครับอ่ะนี่ครับมาให้ชมกันพรีวิวตัวเท่ๆสวยๆกับยังวัง U8 แต่ก็ยังมีอีกรุ่นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปตามกันดูดีกว่าว่า BYD เขายังมีของดีอะไรอีกบ้างครับถัดจากยังวัง U8 นะครับ SUV ไซส์บิ๊กเบิ้มมาดูตัวนี้ครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินและก็จะไม่คุ้นตากับโลโก้แบบนี้เคยเห็นแวบๆในงานที่ผ่านมาโดยการนำรถตู้ไฟฟ้านะครับ Denza D9 ไปเปิดตัวให้พรีวิวได้ชมกันแต่ยังไม่ได้มีกำหนดวางขายในประเทศไทยนะครับคันนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง BYD กับ
เดมเลอร์นะครับเดมเลอร์นี่คือบริษัทแม่ของทาง Mercedes-Benz นะครับออกเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาเดนซ่าที่เราเห็นนะตอนนี้เป็นรุ่น N7 หรือว่า N7 ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับตลาดแบบบ้านเราอ่ะตัวเนี้ยคู่แข่ง Tesla Model Y ตรงตัวเลยตัวรถเนี่ยยาวประมาณสัก 4.8 เมตรกว่าๆความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.9 เมตรกว่าๆนะครับเป็นรถยนต์ SUV ครับแบบคูเป้คันนี้เปิดตัวในประเทศจีนครับในวันที่3กรกฎาคมของปี2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับความพิเศษของเขาคืออะไร1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะคันนี้มียอดจองกว่า 11,687 คันเลยนะฮะถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบตัวนี้ควบคู่กับทางฝั่งของ BYD Atto 3นะครับตัวนี้จะมีความพรีเมียมที่มากยิ่งกว่านะครับให้ดูว่าของเขาเป็นยังไงจะเห็นว่าเส้นสายลายเนี่ยมันจะออกคล้ายๆทางฝั่งของ BYD Seal นะฮะโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาจาก e-platform 3.0 ของ BYD เช่นเดียวกันตัวแบตเตอรี่แพ็คเขาใช้เป็นเซลล์ทูบอดี้เหมือนกับทางฝั่ง BYD Seal นะครับน้องซีดานที่เราเพิ่งขับกันไปเนี่ยอันเนี้ยก็มาให้พร้อมเหมือนกันนะครับแล้วดีไซน์ก็ประมาณนี้เลยนี่มือจับแบบซีมเลสดอร์แฮนเดิลเข้าไปนะครับล้อนี้ก็ใช้ทางฝั่งของ Continental เหมือนเดิมนะหน้ายางกว้าง245ความหนา45 R20ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 91.932 กิโลวัตต์อาวเลยนะครับมาพร้อมระบบการขับเคลื่อนทั้งแบบ2ล้อนะฮะที่สามารถทำระยะทางได้สูงสุดถึง702กิโลเมตรส่วนกำลังนั้นจะอยู่ที่230กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น2มอเตอร์นะครับขับเคลื่อน4ล้อเขาจะเพิ่มมอเตอร์หน้าขึ้นมานะครับอยู่ที่160กิโลวัตต์ส่วนด้านหลังเนี่ย230กิโลวัตต์นะครับจริงๆมันจะพอๆกับทางฝั่งของ Seal Performance ตัวนั้นเนี่ยสเปคประมาณพอๆกันเดี๋ยวผมพามาส่องดูข้างในดีกว่าขอดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้องเอ็มตามมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราดูจากฝั่งของตรงนี้ว่า Denza N7 นั้นเป็นยังไงนะครับวัสดุตรงนี้ครับบุนุ่มนะครับเด่นลายไม้หน่อยๆลำโพงให้ดูก่อนลำโพง Develet นะครับระดับเทพอยู่นะถ้าใครเล่นเสียงลำโพงอยู่ไอ้ตัวนี้มาดีเลยนะครับนี่บุนุ่มบุนุ่มนะครับวัสดุนี้จับสัมผัสแล้วฟีลลิ่งแบบพรีเมียมมากๆเลยนะครับมีจอฝั่งคนนี้ด้วยนะครับนี่มีจอนะฮะนี่มีจอฝั่งคนนั่งนะฮะนี่คือฝั่งคนนั่งนะมีแสดงเนี่ยพัดลมเบอร์2เบอร์3มีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมีจอเล่นอยู่ตรงนี้เป็นทัชสกรีนด้วยนะฮะแล้วคราวนี้ฮะนี่คือจอหลักของเขาจอหลักของเขาเราเห็นไหมว่ามันมีความใหญ่บิ๊กเบิ้มของ BYD Seal ตัวนั้น 15.6 นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลกันนะครับมันมีความคล้ายคลึงกับ BYD Seal แหละที่เป็น UI คล้ายๆกันเห็นป่ะในการจัดเรียงดีลิงอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นที่ชาร์จไร้สาย QI Standard Max 50 วัตต์โอ้บ้าไปแล้วพระเจ้าเอาวางดินี่ปึ้งนะครับรถสตาร์ทไหมโอเคเนี่ยขึ้นชาร์จจริงแล้วนะครับแล้วเหมือนเป่าลมออกมานะลมลงไปผมก็งงว่ามันคืออะไรแต่จริงๆมันคือการเป่าลมออกมาเวลาที่เราชาร์จมือถือเงี้ยมันจะร้อนใช่ป่ะมันจะเป่าลมออกมานะครับเพื่อระบายความร้อนด้วยนี่ครับช่องแอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโซลเกียร์นะครับก็จะออกแนวมีไดมอนด์ไดมอนด์หน่อยแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับข้างล่างมีดูโอเลเยอร์มีที่วางทะลุทั้ง2ฝั่งผมว่ามันคือการอัปเกรดของทางฝั่ง BYD Seal นั่นแหละให้มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีแบบเดียวกันแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้พละกำลังพอๆกันนะครับหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับแต่ว่ามีม่านด้วยนะมีม่านไฟฟ้าแบบปิดมาให้เบาะนั่งเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีบักเก็ตซีทตรงนี้ค่อนข้างที่จะกระชับเลยทีเดียวเวลาที่นั่งนะครับอยากให้เข้าไทยมากครับคันนี้ผมว่าน่าใช้งานมากสำหรับคนที่อยากได้ SUV พรีเมียมนะโอ้ขอดูด้านหลังอีกนิดนึงนะครับก่อนจากกันนี่ปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้ปรับองค์ปรับแอร์ USB A USB C ตรงนี้นะครับก็ไซซิ่งประมาณนี้นะครับนั่งบุผมว่างานดีผมว่างานดีดูท้ายๆเดี๋ยวดูไม่ครบรอบคันนะดูไฟยาวเลยฮะซ้ายไปขวาแล้วมีแนวแบบคล้ายๆเล่นแบบลูกศรเนี่ยนะตึงตึงตึงเนี่ยซ้ายไปขวาเลยนะครับนี่มีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับEV All Wheel Drive รุ่นนี้ All Wheel Drive นะครับด้านหลังนี่ก็อย่างที่บอกครับเป็น crossover ท้ายแบบ fastback นะฮะ crossover ยกทั้งท้ายไปเลยนะครับพื้นที่ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ลึกลงไปอันนี้น่าจะรองรับเรื่องของ V2L ด้วยนะเพราะว่าให้ปลั๊กนี่มานะครับเป็น V2L เอาไปเสียบถึงได้เนาะอ่ะนี่ฮะพาพรีวิวกันสำหรับ Denza N7 Premium SUV อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นน่าจะอยู่ในระดับกลางๆเหนือกว่า Atto 3ขึ้นมานะครับคู่แข่งที่พอจะไปสู่สีกับ Tesla Model Y ได้นะครับ
ัดจากเดนซ่า N7 ครับมาดูน้องเล็กกันสักหน่อยรุ่นนี้คือ BYD Seagull ครับตัว Seagull เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่า Dolphin นะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของราคาที่ประเทศจีนราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ประมาณ 3.8 แสนบาทเป็นรถเล็กที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมมิติตัวถัง 3,780 มิลลิเมตรความกว้าง 1,715 มิลลิเมตรและความสูง 1,540 มิลลิเมตรครับระยะฐานล้อ 2,500 มิลลิเมตรจำนวน1มอเตอร์เป็นขับหลังนะครับ Rear Wheel Drive กำลังมอเตอร์จะมี55กับ75กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่75ครับความเร็วสูงสุดของคันนี้ทำได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขนาดแบตเตอรี่38กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบต LFP วิ่งได้ไกลสุด400กิโลเมตรนะครับส่วนการชาร์จ AC นะฮะรองรับ 6.6 กิโลวัตต์ครับอ่ะมาดูพรีวิวกันสักหน่อยคันเล็กๆน่ารักน่ารักมีที่ปัดน้ำฝนนะฮะ1ก้านอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะครับคันนี้นะครับมาพร้อมล้อขนาด16นิ้วนะความกว้างของหน้ายางอยู่ที่175นะครับความหนาอยู่ที่55นะครับอีกอย่างนึงที่เป็นจุดโดดเด่นของ BYD Seagull ที่เปิดตัวที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะตอนนั้นคือเรื่องของแบตเตอรี่เขาเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้โซเดียมหรือว่าแบตเกลือนั่นเองนะครับทำให้ราคาถูกลงแต่ว่า energy density หรือว่าความหนาแน่นของพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับทางฝั่งของ LFP เท่าไหร่แต่ว่าคันนี้เป็น LFP นะแต่คันที่ไปโชว์ในงานอ่ะเขามีแบตโซเดียมให้ด้วยนะครับภายในถ้าเราไปดูมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ BYD Dolphin นะครับมีจอแสดงผลหลังพวงมาลัยซึ่งจอแสดงผลอ่ะผมว่าสวยกว่า BYD Atto T อีกพวงมาลัยคล้ายๆ Dolphin ครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางให้ตรงนี้จะไม่มีที่ปัดน้ำฝนไฟก็เล่นเป็นแบบยาวนะครับซ้ายไปขวาและมีไฟ LED ตรงนี้แสดงออกมานะครับตรงนี้มีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เปิดตรงนี้ฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลเนาะปิดดูแน่นตึบๆอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูภายในของคันนี้กันนะฮะว่าเป็นไงดูกันแบบไวๆภายใน BYD Seagull นะมีจอหลังพวงมาลัยด้วยใหญ่นะตรงนี้เนี่ยไซส์แล้วก็ดูข้อมูลนะครับเพียงพอสำหรับการแสดงผลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งได้สถานะการเปิดประตูการเข้าเกียร์แล้วจออินโฟเทนเมนต์อยู่ตรงกลางเพียงพอนะครับสำหรับรถยนต์ราคาไม่เกิน 400,000 บาทนะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้ความรู้สึกเหมือน BYD Dolphin น้องเล็กยังมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยนะช่องแอร์อยู่ตรงกลางนะครับปรับได้แล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมส่วนของการบังคับเนี่ยพวกการเข้าเกียร์เนี่ยเหมือนดอลฟินเลยเอาอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้ได้ด้วยชั้นลอยเป็นที่ชาร์จมือถือใส่แก้วตรงนี้เปิดไม่ได้ชั้นล่างเป็นที่วางของมีพอร์ตเชื่อมต่อสายนะดีไซน์ตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกเนาะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นซอฟท์ทัชหน่อยๆนะครับด้านบนเป็นหลังคาทึบนะครับแล้วก็เป็นเบาะบักเก็ตซีทแน่นอนนะไม่ได้มีพวกระบบในการระบายอากาศคนขับนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะให้ปรับได้ปรับได้เลื่อนหน้าอย่างเงี้ยถ้าตลาดบ้านเราการแข่งขันสูงมากขึ้นหรือว่าอยากจะได้รถราคาประหยัดต้องรอดูว่า Reway Automotive สนใจจะเอารุ่นนี้เข้าไปด้วยไหมยังไงก็ลองพิจารณาดูว่าเอ้ยเราชอบหรือเปล่ารุ่นนี้ไซซิ่งผมว่าไปสู้กับนี้แล้วกัน Neta V Neta V พอไหวนะครับ Neta V พอไหวแต่ว่าในเรื่องของระยะหรือว่าประสิทธิภาพก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงเขายังไม่ได้เอาไปทำการตลาดในบ้านเรานะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไปไหมราคาจะเท่าไหร่แต่อยู่จีนครับ 380,000 บาทนะครับจองไปกว่า 10,000 คันตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเรานั้นถือว่าเป็นรถเล็กที่ได้รับความนิยมเหมือนกันกับ BYD Seagull ครับเห็นเล็กๆแบบนี้ผมมานั่งข้างหลังให้ดูโอ้โหผมเหลือ2กำปั้นกว่าๆเลยนะความสูงผม165นะครับประมาณนี้เอ้ยไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ขี้เหร่หัวก็เหลือประมาณ1กำปั้นนิดๆนะครับสำหรับผม165ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ได้ขนอะไรมากเน้นขับคนเดียวหรือว่าอยากจะได้รถให้กับลูกหลานไปเรียนมหาวิทยาลัยนะครับในราคาที่ไม่ได้สูงมากอันนี้เป็นช้อยดีเอ้ยเบาะดีเลยนะนั่งดูโอเคเลยในระดับนึงเลยนะครับตรงนี้ตรงกลางไม่ได้มีที่วางแขนนั่งได้2คนมีที่เก็บของตรงนี้ครับประมาณนี้ครับกับ BYD Seagull ครับในคลิปนี้ก็คงจะทำให้เรารู้จักกับยางวาง U8 Denza
N7 นะครับแล้วก็ BYD Seagullแต่เสียดายครับเราไม่ได้เห็น CUV เป็น SUV นะครับเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับแต่นี้พาไปชมของจริงโอ้โหเทคโนโลยีล้ำๆนะฮะ BYD นี่เขาจัดให้มาเต็มจริงๆมารอลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นคันนี้ในประเทศไทยไหมโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง Rebel Auto Motive ประเทศไทยครับที่มอบโอกาสให้ทางทีมงาน iMod ได้มายืนอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับไว้เดี๋ยวมีอะไรที่พิเศษหรือว่ามีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ